ไม่ว่าจะหญิงหรือชายเวลาจะออกงานแต่ละครั้งเสื้อผ้าหน้าผมต้องเนี๊ยบนะคะแล้วก็ดูดีแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามองข้ามไม่ได้แม้แต่จุดเดียวเพราะมันอาจจะทำให้เกิดหรือว่าดับได้ในเวลาเดียวกันคนดังส่วนใหญ่จะต้องมีผู้จัดการผู้ช่วยหรือว่าสไตลิสต์คอยดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้เวลาต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนค่ะอย่างพิธีกรอารมณ์ดีวูดดี้ถอนที่มีทั้งงานประจำและจ็อบเล็กจ็อบใหญ่อีกเพียบบอกว่าแทบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าซ้ำกันเลยเพราะเกรงคนดูจะจำได้ค่ะคือตอนแรกนี่มันมีแค่ประมาณ30ตัวกางเกงยีนมีแค่ 4-5 ตัวตอนนี้ผมนับชิ้นอีกวันหนึ่งให้ผู้ช่วยมาลองนับดูมีกางเกงยีนทั้งหมดตอนนี้55ตัวมีเสื้อเชิ้ตประมาณ350ตัวสูตรอีกประมาณ30ตัวเยอะมากแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ได้บางทีไม่ได้ซื้อนะคือเขาให้มาฟรีหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนก็สะสมไว้เยอะแต่ใส่จริงๆเนี่ยประมาณแค่30ตัวครับถ้าซื้อจริงๆแบบไม่ได้มาฟรีเนี่ยผมจะซื้อประมาณปีละครั้งก็เดินทางไปกวาดห้างวันเดียวเลยนะก็ประมาณ 350,000 ต่อครั้งมีต้องอิมพอร์ตบางทีทีมงานผมเขาก็จะบินไปซื้อให้ที่ฮ่องกงด้านหนุ่มฮอตมาริโอมาเรอร์ก็บอกว่าการเป็นในแบบมาก่อนทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้และอัปเดตแฟชั่นตลอดเวลาเลยไม่จบเทรนด์ค่ะโอ้ก็อ่านหนังสือเยอะๆครับดูหนังสือพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามดูต่างประเทศบ้างแล้วก็เอามาปรับใช้ครับไม่ได้เอามาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแต่ละครั้งที่แต่งตัวไม่จำเป็นต้องงบสูงครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนมหรือว่ายี่ห้อแพงๆครับเรารู้จักมิกซ์แอนด์แมทช์ครับไม่ได้ไปซื้อแบบที่เขาจัดเป็นชุดไว้แล้วอะไรเงี้ยครับบางทีเรามีกางเกงตัวนี้อยู่เราก็เอามาใส่กับสูตรนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก่อนไม่เคยซื้อรองเท้าหนังเลยครับพอมาอยู่ในวงการมีรองเท้าหนังเต็มเลยครับรองเท้าบูทรองเท้าหนังต้องมีสีขาวมีสีน้ำตาลมีสีดำอะไรเงี้ยก็ต้องมีไว้ครับส่วนหนุ่มเรียบร้อยโสศักดิ์สิทธิ์ที่สะสมรองเท้าทุกประเภทมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมบอกว่างานไหนงานนั้นรองเท้าต้องดูดีไว้ก่อนส่วนเสื้อผ้าหน้าผมขอแบบเรียบร้อยไว้ก่อนจะดีค่ะจริงแล้วผมก็ค่อนข้างจะง่ายๆอยู่แล้วครับก็ส่วนมากก็จะขาวดำเทาอันนี้มันก็ใส่ได้ตลอดก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใส่เดิมๆครับใส่แบบโทนเดิมๆไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่เขินครับใส่เสื้อผ้าสีจัดๆแล้วผมเขินมันเด่นเกินไปไม่ชอบครับมันเดินมาไกลแบบสีเสื้อสดมากมันเด่นเกินไปก็เลยไม่ไหวครับผมปิดท้ายด้วยซอสทัตยางที่เขาเจิดแบบตัวของตัวเองด้วยสไตล์เซ็กซี่และก็เหมาะสมกับการรับเทศะค่ะบางทีฮาก็มีเสื้อผ้าที่ฮามีอยู่แล้วแล้วก็มารีไซเคิลก็ใช้ใหม่ก็มีเยอะแยะค่ะใช้เยอะอยู่นะคะเป็นการผสมผสานแบบ mix and match อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนพูดเหมือนกันก็คือเมื่อออกจากบ้านแล้วขอให้มั่นใจสักอย่างใส่อะไรก็ดูดีค่ะ